สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านก็ตามสัญญานะคะวันนี้แนะนำมือใหม่ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้เองก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อนะคะมาตามสัญญาเนาะวันนี้ก่อนที่อยู่บ้านอยู่ติดถนนนะคะก็เสียงดังรบกวนมากๆช่วง5โมงไปแล้วนะคะช่วงนี้ก็เริ่มมีรถวิ่งผ่านสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาทำจุลินทรีย์ใช้เองกันนะคะมาดูประโยชน์ของจุลินทรีย์นะคะที่เห็นขวดแดงๆแบบนั้นนะคะเราเรียกว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็เป็นจุลินทรีย์ตัวดีๆที่เราจะนำไปรดต้นไม้นะคะลดได้ทุกอย่างเลยประโยชน์ของจุลินทรีย์เยอะมากๆนะคะวันนี้มาดูประโยชน์กันก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะคุณภัทรศิสวัสดีทุกท่านเลยนะคะก็มาดูประโยชน์ก่อนนะคะตัวนี้จุลินทรีย์ตัวนี้ช่วยตรึงไนโตรเจนลงสู่พื้นดินก็ทำให้ต้นไม้ของเรานะคะไนโตรเจนธาตุอาหารหลักช่วยในเรื่องใดตัวนี้ก็เขาจะบำรุงทุกส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนรากส่วนต้นส่วนใบนะคะธาตุไนโตรเจนจำเป็นต่อต้นไม้ต้นพืชของเรานะคะตัวนี้ก็ช่วยเร่งการเจริญเติบโตทำให้พืชแข็งแรงโตเร็ว3เท่านะคะจากที่เราไม่ได้รดไม่ได้ใส่นะคะก็ถ้าเราลดลงไปเนี่ยพืชก็จะโตเพิ่มขึ้นโตเร็วเป็น3เท่านะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้คุณราตรีนะคะคุณทันนะคะคุณนำ NUM นะคะก็ขออ่านแบบนี้แล้วกันสวัสดีทุกท่านเลยนะคะช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินนะคะก็อย่างเช่นปุ๋ยคอกต่างๆตัวนี้ก็ต้องใช้จุลินทรีย์ตัวนี้ไปย่อยสลายเพราะว่าพืชยังไม่สามารถดึงพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆไปใช้ได้เลยนะคะเขาต้องทำการย่อยสลายก่อนนะคะจึงจะดึงไปใช้ได้ตัวนี้ก็มาใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่แหละนะคะก็ประโยชน์เยอะนะคะตัวนี้ก็มาดูสิ่งที่จะต้องเตรียมในวันนี้นะคะเพื่อนๆก็ไปศึกษาในรายละเอียดกันอีกครั้งนึงนะคะว่าประโยชน์เยอะมากๆตัวนี้สิ่งที่จะต้องเตรียมเพื่อนๆก็เตรียมนี้เลยนะคะก็จะมีตัวนี้ผงชูรสไข่นะคะไข่1ฟองผงชูรสและน้ำปลานะคะมีแค่นี้เอง3สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะและก็จะมีน้ำที่เตรียมเอาไว้นะคะตัวนั้นจะเป็นน้ำเราสามารถหาได้จากแหล่งน้ำทั่วๆไปได้นะคะเป็นน้ำประปาเป็นน้ำจากบ่อเป็นน้ำบาดาลน้ำฝนได้ทั้งหมดนะคะตัวนี้ก็ไม่เป็นไรใครมีน้ำแบบไหนก็นำมาใช้นะคะขวดแบบนี้นะคะขวดพลาสติกแบบนี้แหละเพื่อนๆมีก็อย่าไปทิ้งเก็บเอาไว้ใช้นะคะตัวนี้มีประโยชน์ในการที่จะนำมาใช้ในเรื่องของต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นการหมักสูตรต่างๆเอามาใช้ก่อนใช้นำไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะตัวนี้ขวดแบบนี้แหละนะคะอันนี้ขวด 1.5 ลิตรนะคะไปล้างให้สะอาดเลยนะคะเพื่อนๆก่อนเพื่อนๆจะนำมาใช้เสร็จแล้วก็ให้ลอกตัวนี้ออกอันนี้ลอกออกไปเพราะว่าการทำจุลินทรีย์นะคะเราจะต้องให้แสงเขาผ่านไปถึงทั้งหมดเลยนะคะเราจะต้องลอกกระดาษนี้ออกก่อนนะคะให้เหลือแบบนี้เสร็จแล้วก็นำน้ำจากแหล่งต่างๆที่เพื่อนๆเตรียมไว้นะคะก็จะเป็นน้ำที่บ้านนั่นแหละนะคะจะเป็นแบบไหนก็ได้นำมาใช้ก็มาดูวิธีการกันเลยนะคะตัวนี้ไข่ที่เตรียมมาไว้นะคะตอกไข่ใส่ถ้วยนะคะตัวนี้ไข่1ฟองใส่ลงไปเปลือกไข่เก็บไว้
เก็บไว้ใช้กับต้นไม้ผงชูรสนะคะผงชูรสตัวนี้ใช้ผงชูรส1ช้อนแกงนะคะก็1ช้อนโต๊ะนั่นแหละนะคะเนี่ยต้องซื้อมาไว้แบบนี้เลยนะคะเพราะว่าใช้กับต้นไม้บ่อยมากนี่ก็จะซื้อมาไว้ห่อแบบนี้เลย1ช้อนแกงแบบนี้อันนี้เราจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะผงชูรสช่วยให้จุลินทรีย์นะคะขยายตัวเร็วอันนี้นะคะเป็นอาหารจุลินทรีย์ใส่ลงไปแตกตัวเร็วขยายตัวเร็วนะคะทําให้เราเห็นสีของเขาเร็วขึ้นนะคะแล้วน้ำปลาน้ำปลาอยู่ในครัวนั่นแหละเพื่อนๆนำมาใช้น้ำปลาอีก1ช้อนนะคะใส่ลงไปหนึ่งช้อนนี่คืออาหารของจุลินทรีย์นะคะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะตีให้เข้ากันเนี่ยเราก็จะนำไปเติมในขวดน้ำที่เราเตรียมเอาไว้ง่ายมากๆนะคะเพื่อนๆจริงๆน้ำในขวดใครจะเอาไปตากแดดก่อนประมาณ1สัปดาห์ก็ยิ่งดีเลยนะคะพอกอกน้ำเสร็จเราก็เอาไปไว้ตรงกลางแจ้งแล้วนำไปตากแดดเอาไว้นะคะเนี่ยคนให้เข้ากันนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะเติมลงไปในขวดน้ำขวดน้ำเมื่อกี้นะคะมาเติมกันค่ะอันนี้นะอันนี้ก็คือขวดน้ํา 1.5 ลิตรเราก็ใช้1ช้อนแกงแต่พี่นี่จะใช้ช้อนนิดๆนะคะช้อนแกงหน่อยๆนะคะก็เติมลงไปเลยมองเห็นไหมคะเพื่อนๆมองเห็นไหมเนี่ยคืออาหารของจุลินทรีย์เติมลงไปแบบนี้อันนี้คือ1ช้อนนะคะเหลือพื้นที่ด้านบนเอาไว้นะคะเวลาเขามีแก๊สและให้จุลินทรีย์ทำงานได้ดีหายใจสะดวกนะคะจุลินทรีย์เขามีชีวิตนะคะก็ให้เขาหายใจหายคอสะดวกเหลือพื้นที่เอาไว้ประมาณนี้นะคะก็ประมาณ1ฝ่ามือเทลงไปนะคะ1ช้อนแล้วก็จะใช้ประมาณช้อนนิดๆนะคะของพี่นี่จะใช้แบบนี้นะคะอันนี้คือขวด 1.5 ลิตรเสร็จแล้วก็เขย่าอันนี้นะคะจะได้น้ำสีขุ่นๆแบบนี้เขย่าเลยค่ะเวลานำไปตากแดดตัวนี้คลายฝาไม่ต้องแน่นมากนะคะคลายฝาไว้นิดนึงแล้วให้เพื่อนๆ นะครับไปเขย่าเช้าเย็นเช้าด้วยเย็นด้วยนะคะอย่างน้อยต้องวันละครั้งก็คือเลิกงานมาหรือก่อนออกไปทำงานก็เขย่าเลยนำไปวางไว้ตรงกลางแดดนะคะเขาต้องโดนแดดกลางแจ้งนะคะตัวนี้แล้วก็เขย่าด้วยเหลือพื้นที่ให้จุลินทรีย์นะคะทำงานได้ดีตัวนี้ประมาณ1เดือนก็สามารถใช้ได้นะคะอันนี้คือขวดใหญ่เนาะทีนี้ขวดเล็ก600มลใส่ปริมาณครึ่งช้อนแกงนะคะตัวนี้ใส่ครึ่งช้อนแกงแต่พี่นี่ก็จะใส่เกือบเต็มช้อนนั่นแหละนะคะไข่1ฟองแบบเมื่อกี้ใช้ได้หลายขวดนะคะใช้ได้เยอะมากประมาณนี้นะคะอันนี้คือขวด600มลนะคะขวดเล็กนะคะขวดเล็กก็ใส่ลงไปแค่นี้เองปิดฝาเขย่าขวดตอนเขย่าก็ปิดแน่นหน่อยแต่ว่าเวลาเราเอาไปตากแดดก็คลายฝานิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีพวกแก๊สคลายฝานิดนึงแล้วนำไปตากแดดไว้อันนี้คือขวดเล็กนะคะทีนี้ของใครที่ทำแล้วไม่แดง
็มีเหมือนกันนะคะอันนี้เราเรียนรู้ไปด้วยกันเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนี่แหละค่ะก็มีบ้างที่ไม่แดงไม่แดงแล้วทำอย่างไรนะคะตัวนี้อันนี้ก็มีที่ไม่แดงนะคะก็เนี่ยไข่ไม่แดงเราก็จับเขาขึ้นมาขวดยังร้อนๆอยู่นะคะเติมอาหารจุลินทรีย์ให้เขานะคะตัวนี้เติมอาหารเข้าไปใหม่อันนี้คือขวดที่ทำเอาไว้นะคะครบเดือนแล้วเขาไม่แดงสักทีเราก็เติมอาหารแบบเมื่อกี้นี่แหละแค่นี้เองก็เป็นการขยายนะคะก็เป็นการขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่ลงไปอันนี้คือเติมอาหารให้เขาใส่เข้าไปใหม่แล้วก็เอาไปวางไว้ที่เดิมเหมือนเดิมนะคะต้องเขย่าขวดเขย่าขวดด้วยเช้าเย็นนะคะเสร็จแล้วถ้าใครจะก็มีอีกหนึ่งวิธีนะคะตัวที่ไม่เป็นเราใช้ตัวจุลินทรีย์ที่เป็นแล้วนั่นแหละนะคะนำมาใส่ลงไปนะคะก็จะเป็นตัวสีแดงนี้อันนี้คือเขาแดงเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตัวที่ไม่เป็นเป็นการขยายนะคะอันนี้คือเขายังไม่แดงเราก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปประมาณ1ช้อนนะคะประมาณเอานะคะเพื่อนๆอันนี้พี่จะประมาณนะคะ1ช้อนแกงเนี่ยเทขยายลงไปแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะเป็นเร็วมากนะคะตัวนี้เขาจะเป็นเร็วมากก็เติมอาหารให้เขาไปอีกอันนี้คืออาหารของเขาเกือบช้อนนะคะเรียบร้อยตัวนี้ก็เป็นการขยายเขานะคะเขย่าขวดอันนี้คือเขาจะเป็นเร็วมากนะคะของใครที่ไม่เป็นไม่ต้องไปทิ้งนะคะก็มาขยายมาให้อาหารแล้วก็มาขยายเข้าใหม่เรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็ง่ายมากๆนะคะเพื่อนๆต้องมาค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างไข่1ฟองผงชูรส1ช้อนแกงน้ำปลา1ช้อนแกงตีคนให้เข้ากันแล้วเติมลงไปนะคะก็ขวด 1.5 ลิตรใส่ลงไป1ช้อนแกงเต็มๆนะคะก็เกินนิดหน่อยได้ส่วนขวดเล็กนะคะขวด600มลก็ใส่ประมาณครึ่งช้อนแกงนะคะก็เกินนิดหน่อยได้ไม่เป็นไรนะคะทีนี้ก็ประมาณ1เดือนนะคะเมื่อเขาแดงเราก็สามารถนำมาลดราดต้นไม้ได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยที่เห็นอยู่ทั้งหมดก็มีบ้างที่ไม่แดงนะคะเราก็ต้องมาเอาตัวที่แดงมาขยายเขาแล้วเพิ่มอาหารจุลินทรีย์ให้เขาเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวดีๆนะคะก็บางครั้งก็อาจไม่เป็นเหมือนกันน้ำเพราะว่าน้ำบางครั้งจากแหล่งต่างกันนะคะก็ทำให้การเกิดสีนะคะแตกต่างกันด้วยตัวนี้จุลินทรีย์มีเยอะมากมายหลายสายพันธุ์นะคะของบางท่านอาจจะสีเขียวสีม่วงหรือสีส้มก็เป็นได้นะคะตัวนี้ก็ถ้าน้ำมาจากแหล่งที่แตกต่างกันก็สีของจุลินทรีย์ก็จะอาจจะมีสีส้มสีม่วงสีเขียวแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะใช้ได้เหมือนกันส่วนผสมขออีกทีเหรอคะไข่1ฟองผงชูรสนะคะ1ช้อนแกงน้ำปลา1ช้อนแกงนะคะก็ใส่ตีให้เข้ากันแล้วก็นำมาเติมในขวดน้ำที่เราเตรียมเอาไว้ซึ่งน้ำนำมาจากหลายแหล่งหลายที่ได้นะคะจะเป็นน้ำบ่อน้ำคลองน้ำฝนน้ำบาดาลน้ำประปาได้เลยนะคะเพื่อนๆมีแบบไหนก็นำมาลองทำดูก่อนนะคะเป็นไม่เป็นอย่างไรเราต้องลองทำดูก่อนนะคะใส่ลดบอนสีได้ไหมใส่ลดได้ทุกอย่างนะคะสำหรับจุลินทรีย์ทีนี้ปริมาณการใช้นะคะในการที่จะรดต้นไม้ก็1ส่วนต่อน้ำ20ส่วนนะคะก็น้ำถัง20ลิตรถ้าเป็นถังสีเนี่ยจะ20ลิตรใช่ไหมคะก็เราก็ใส่ตัวจุลินทรีย์1ลิตรนะคะเพราะว่า1ต่อ20นะคะก็กะเอาก็ได้นะคะประมาณเอาใส่เยอะเป็นไรไหมต
ัวนี้จุลินทรีย์ไม่ค่อยมีปัญหานะคะใส่เยอะก็เปลืองนะคะเพราะว่าขวดหนึ่งถ้าเราไปซื้อที่ร้านต้นไม้ที่จำหน่ายทั่วๆไปขวดนี้แหละนะคะเขาจะขายอยู่ที่60-80บาทนะคะอันนี้คือราคาส่งเลยนะ60-80คู่ละ100ตัวนี้นะคะถ้าไปซื้อที่ร้านทั่วๆไปที่ขายจุลินทรีย์พวกจุลินทรีย์ตัวนี้ก็จะมีราคาอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นลองทำเองดูนะคะเพื่อนๆต้องลองดูนะคะแดงไม่แดงอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะพอแดงกลิ่นอ๋อเขามีกลิ่นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไข่ตัวนี้เขาก็จะมีพวกแก๊สไข่เน่าอยู่แล้วแต่ว่าประโยชน์เขาเยอะทนกลิ่นนิดนึงนะคะเพื่อนๆกลิ่นเขามีอยู่แล้วนะคะก็ใส่รสบอนสีได้ค่ะน้ำต้องตากแดดไว้ก่อนกี่วันคะถ้า1สัปดาห์ก็ดีนะคะแต่ถ้าไม่ตากได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ลองดูนะคะเพราะว่าแหล่งน้ำต่างกันนี่อาจจะเป็นสีแดงช้าเร็วต่างกันนะคะถ้า1ถังสีใส่1ลิตรค่ะถังสีมันประมาณ20ลิตรเนาะก็1:20นะคะอันนี้ก็คือปริมาณการใช้นะคะเสร็จแล้วก็เนี่ยอย่างน้ำตัวนี้ถังนี้ประมาณ10ลิตรนะคะพี่นี่ก็จะกะเอานะคะอันนี้ก็ใส่ประมาณ1แก้ว1แก้วกินน้ำเรานี่แหละนะคะก็จะใส่โดยประมาณนะคะอันนี้1แก้วกินน้ำนะคะเดี๋ยวพี่นิถาแก้วแป๊บนึงนะคะถังนี้10ลิตรเนาะก็แก้วกินน้ำก็ประมาณครึ่งนี้อ่ะนี่นะอันนี้นะก็ใส่ประมาณ1แก้วกินน้ำเนี่ยขนาดนี้พอนะคะถัง10ลิตรก็ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็คนแล้วนำไปลดได้เลยตัวนี้สีเขาก็จะประมาณนี้นะคะสีประมาณนี้เราก็ลดได้ทุกอย่างโกนิม่าลดได้เนี่ยเพราะว่าเขาจะไปย่อยสลายพวกอินทรีย์วัตถุนะคะในดินเป็นพวกปุ๋ยคอกต่างๆใบไม้นะคะพวกเศษอินทรีย์วัตถุนั่นแหละเพื่อนๆนะคะลดแบบนี้สัปดาห์หนึ่งใช้2ครั้งได้เลยนะคะ3วันครั้งหรืออย่างน้อยก็สัปดาห์ละครั้งก็จะดีนะคะเพื่อนๆแต่ของพี่นิดใช้สัปดาห์ละ2ครั้งเนี่ยลดแบบนี้ใครจะฉีดพ่นทางใบก็ได้อีกเหมือนกันนะคะการฉีดพ่นทางใบก็ใช้ผสมกับน้ำเพียงเล็กน้อยอย่างขวดป๊อกกี้นะคะอันนี้ก็ใส่ประมาณฝาเป๊ปซี่อะค่ะขวดนี้ฉีดทางใบได้อีกเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เขาจะมีธาตุอาหารฉีดช่วงเช้าๆพืชปากใบเปิดตัวนี้พืชสามารถดึงไปใช้ได้เลยนะคะสำหรับตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ใส่แบบนี้แหละอย่างป๊อกกี้หนึ่งใส่1ฝาเป๊ปซี่นะคะแบบเจือจางก็ฉีดได้เลยถ้าไม่ลดทางโคนต้นฉีดทางใบแบบนี้ได้นะคะผสมแบบเจือจางเนี่ยก็จะทำให้ต้นไม้มงคลสีสวยนะคะถ้าเป็นพวกพืชผักถ้าใช้จุลินทรีย์บ่อยๆก็จะมีรสชาตินะคะกรอบรสชาติกรอบหวานนะคะแบบนี้ผักผลไม้ใช้ได้นะคะประโยชน์ของจุลินทรีย์แกลลอน6ลิตรเหรอคะ6ลิตรนี่ก็จะประมาณใช้ครึ่งแก้วนะคะครึ่งแก้วกินน้ำประมาณครึ่งแก้วกินน้ำแต่ถ้าใส่แก้วนึงถามว่าเป็นไรไหมไม่เป็นไรใส่แก้วนึงเลยได้นะคะแกลลอน6ลิตรเพียงแต่ว่าถ้ามันจะเปลืองนะคะมันก็จะเปลืองเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าแกลลอน6ลิตรก็ประมาณครึ่งแก้วกินน้ำก็100มลนะคะครึ่งแก้วที่เรารับประทานน้ำนั่นแหละนะคะ
นำเก็บมาไว้ที่ในร่มในร่มจะไม่เป็นนะคะต้องกลางแจ้งกลางแดดนะคะต้องแดดต้องอยู่กลางแดดแดดที่ไม่มีร่มไม้บังนะคะคือกลางแจ้งพี่นี่จะไว้กลางแจ้งไม่ได้ไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้คือเป็นแล้วนำมาไว้ใช้นะคะนำมาไว้ใช้รดต้นไม้ส่วนที่ตั้งอยู่ในสวนก็จะเป็นในสวนที่ไม่มีร่มเลยกลางแจ้งนะคะกลางสวนเลยที่เราทำเอาไว้เนาะก็ประมาณนี้นะคะไม่ทราบมือใหม่พอจะทำได้เข้าใจไหมคะพินิจสอนรู้เรื่องไหมก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าก็จากประสบการณ์สวัสดีค่ะคุณสิงห์นะคะก็เป็นสีแดงแบบนี้แล้วนำมาใช้นะคะ1เดือนนะคะเพื่อนๆครบ1เดือน30วันเก็บไว้ใช้นานค่ะตัวนี้เก็บไว้ใช้นานได้เลยนะคะก็สำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตากแดดเอาไว้ได้ถ้าไม่แดงก็เอาออกแดดใหม่อีกถ้ามาอยู่ในร่มเกินไปนะคะก็จับเขาไปออกแดดอีกเก็บได้นานนะคะเพื่อนๆทำครั้งหนึ่งไข่หนึ่งฟองก็น่าจะได้ประมาณสัก 6-7 ขวดนะคะอันนี้ยังเหลืออีกนะคะเนี่ยเหลืออีกประมาณสัก4ช้อน4ขวดได้ประมาณ6-7 ขวด 1.5 ลิตรแค่1ฟองนะคะผงชูรส1ช้อนแกงน้ำปลา1ช้อนแกงแค่นั้นเองนะคะตัวนี้ยังเหลืออีกนะคะเดี๋ยวจะไปเติมตัวที่ไม่เป็นนะคะไปให้อาหารตัวที่ยังไม่แดงนะคะก็เข้าใจนะคะโอ้ค่ะเข้าใจเนาะมือใหม่อันนี้แนะมือใหม่จริงๆนะคะคนเก่าก็คงจะเก่งกันแล้วล่ะคุณปราณีคุณชลิกาเนาะสวัสดีทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำจุลินทรีย์ค่ะอธิบายพอเข้าใจเนาะก็หยิบขึ้นมาคือส่วนใหญ่จะใช้ประจำแต่ว่ายังไม่เคยนำเรื่องของจุลินทรีย์มาสอนนะคะก็วันนี้ถ้าพอเข้าใจก็ลองทำดูเลยนะคะขวดล้างให้สะอาดนำมาแกะฉลากออกนะคะฉลากแบบนี้เนี่ยต้องแกะออกก่อนนะคะเพื่อนๆตัวนี้ลืมตัวนี้แกะออกเพราะว่าแสงจะได้ส่องถึงหมดนะคะแสงต้องส่องถึงหมดเลยนะคะก็แกะออกให้หมดนะคะแล้วก็นำไข่นำอาหารเข้าลงไปเติมแค่นั้นเองนะคะเขย่าขวดเช้าเย็นเหลือพื้นที่ให้จุลินทรีย์ได้หายใจได้ทำงานนะคะผงชูรสช่วยในด้านใดผงชูรสทำให้ตัวของจุลินทรีย์แตกตัวเร็วมากนะคะแตกตัวเร็วขึ้นจริงๆในน้ำแต่ละที่เขามีจุลินทรีย์อยู่แล้วจุลินทรีย์แต่ว่าเรามองไม่เห็นนะคะเขาเป็นตัวเล็กๆตัวเล็กมากๆเราจะไม่สามารถมองเห็นนะคะพอเรามาเติมอาหารให้เขานะคะจุลินทรีย์เขาก็เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วก็ทำให้เรามองเห็นสีของจุลินทรีย์ได้อย่างชัดเจนนะคะจะเป็นสีม่วงสีเขียวสีส้มนะคะก็แล้วแต่สายพันธุ์ของเขาซึ่งเขาก็มีเยอะมากนะคะพี่นิดครับขออนุญาตถามเกี่ยวกับเสน่ห์จันทร์ขาวครับว่าเลี้ยงแบบเสน่ห์จันทร์ที่เคยสอนไหมครับเสน่ห์จันทร์ขาวเสน่ห์จันทร์ขาวค่อนข้างงอแงนิดนึงนะคะก็คือทั้งดินทั้งน้ำทั้งแสงทั้งปุ๋ยเคมีเขาไม่ชอบเลยนะคะจันทร์ขาวแสงแดดมากไม่ได้ร่มมากก็ไม่เอานะคะแสงลำไรแต่ว่าแสงแดดสาดส่องเสน่ห์จันทร์ขาวนะคะแล้วการวางเนี่ยถ้าเราวางที่บ้านวางติดชนกับพื้นดินเลยบางครั้งกระถางเราไม่ระบายน้ำนะคะก็อาจจะทำให้รากมีปัญหายกเขาขึ้นหาที่รองนิดนึงนะคะหาเป็นก้อนบล็อกก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นก้อนอิฐนะคะให้เขาระบายน้ำคือน้ำไม่ให้แฉะขังพอขังด้านล่างแน่นตรงรูระบายบางครั้งเขาไม่ระบายน้ำออกต้องสังเกตดูนิดนึงนะคะสำหรับเสน่ห์จันทร์ขาวเนาะ
ก็เลี้ยงแบบเสน่ห์จันนั่นแหละค่ะแต่ว่าต้องดูแลใส่ใจเขาเป็นพิเศษนิดนึงสำหรับเสน่ห์จันขาวนะคะก็เดี๋ยววันไหนว่างๆจะเอามาให้ได้ดูความแตกต่างและการดูแลด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับมือใหม่จริงๆนะคะตัวนี้ก็ไปลองทำดูนะคะคงไม่ยากใครมีปัญหาก็สอบถามพี่นิดมาได้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณนะคะสำหรับดาวเนาะมีใครจะถามเพิ่มเติมไหมคะก็ดีใจนะคะที่สอนรู้เรื่องนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมใครต้องการให้ทำในเรื่องใดก็มาบอกได้นะคะในไลฟ์หนูลองทำแล้วไม่เป็นหนูลองใหม่เลยนะคะหนูลองทำใหม่เลยแล้วก็ทำตามที่พินิจบอกนะคะขวดต้องสะอาดล้างน้ำก่อนนะคะจุลินทรีย์เขาก็ชอบเหมือนกันนะคะล้างน้ำให้สะอาดก่อนเสร็จแล้วก็ทำตามวิธีที่พินิจบอกนะคะล่มมากใบเขายืดค่ะใช่ถ้าล่มมากใบยืดแสงก็ต้องสาดส่งเขาบ้างนะคะแต่ไม่แรงแดดไม่แรงทิ้งแล้วทำใหม่ได้ค่ะก็ถ้าใครทิ้งไปแล้วก็ทำใหม่เลยค่ะหาขวดนะคะขวดมีเยอะอยู่แล้วเราเก็บขวดใส่น้ำเอาไว้กลางแจ้งประมาณสัก1สัปดาห์ก็ได้นะคะเวลาเราล้างขวดน้ำเสร็จเนี่ยเรากอกน้ำเอาไว้นะคะเหลือพื้นที่ประมาณฝ่ามือนึงแล้วก็ไปตากแดดไว้เลยเสร็จแล้วมีเวลาเมื่อไหร่ก็มาเติมอาหารให้เขาแล้วเขย่าขวดนะคะทิ้งหมดแล้วเนาะก็ทำใหม่ลองทำใหม่ดูนะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆครบ1เดือนใครที่ทำก็เอามาให้พินิจดูนะคะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจุลินทรีย์ของใครที่เป็นหรือไม่เป็นอย่างไรเนาะมีใครจะถามเพิ่มเติมวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวไม่ทราบเพื่อนๆต้องการอยากทราบไหมจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวก็เปรียบได้กับปุ๋ยสูตรเสมอเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำซาวข้าวที่เราทำทุกวันเนี่ยเราสามารถราดลดลงไปได้เลยเพียวๆก็ได้แต่ถ้าเรามาทำเป็นจุลินทรีย์เก็บไว้ใช้นานๆก็ได้อีกเหมือนกันนะคะพรุ่งนี้ช่วงเวลานี้น่าจะเป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเนาะไม่ทราบว่ามือใหม่ทำเป็นทำเก่งแล้วหรือยังคะก็ช่วงเวลานี้แหละเดี๋ยวมาทำให้ได้ดูเผื่อท่านที่ยังไม่ทราบเนาะอยากทราบจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวคุณประพัฒน์สอนนะได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนี่แหละจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวแล้วก็วิธีทำวัสดุอุปกรณ์การนำไปใช้ประโยชน์นะคะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันคุณประพัฒน์สอนยังทำไม่เป็นค่ะอ๋อยังทำไม่เป็นเนาะยังมีท่านที่ทำไม่เป็นพรุ่งนี้ก็มาดูกันครั้งหนึ่งนะคะว่าจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวที่ว่าง่ายๆนะคะทำแบบไหนอย่างไรนะคะตอนนี้ดูคลิปไปด้วยทำไปด้วยค่ะอ๋อดีเลยค่ะก็ลองทำดูลองผิดลองถูกนะคะก็เดี๋ยวก็เก่งเองนะคะสำหรับเรื่องต้นไม้เรื่องปุ๋ยเรื่องจุลินทรีย์ต่างๆมีเยอะมากๆนะคะก็ลองผิดลองถูกนั่นแหละพอเราลองเสร็จเราก็จะรู้ด้วยตัวเราเองนะคะพี่นี่ก็ลองผิดลองถูกมาเยอะค่าครูเยอะมากๆนะคะกว่าจะมาถึงวันนี้ทั้งเรื่องต้นไม้ทั้งเรื่องทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับต้นไม้ค่าครูเยอะมากสำหรับลองการลองผิดลองถูกหลายปีนะคะเป็น10ปีเนาะมีใครจะถามเรื่องใดๆไหมคะมีใครจะถามเพิ่มเติมไหมสำหรับวันนี้ก็เป็นจุลินทรีย์เกี่ยวกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะมีไม่ได้อธิบายตรงไหนบ้างท่านที่มาทีหลังนะคะก็ไปย้อนดูนะคะสำหรับวิธีการทำประโยชน์นะคะประโยชน์ยังบอกไม่หมดนะคะจริงๆประโยชน์ของเขามีเยอะมากๆนะคะตอนนี้ดูคลิปค่ะ
ก็คงไม่มีคำถามแล้วเนาะถ้าไม่มีคำถามใดๆพรุ่งนี้เจอกันกับจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวขวด600มล.ได้อ๋อ7ขวดโอ้ได้เยอะเนาะก็ประมาณนี้นะขวด600มล.ได้7ขวดใช่ไหมคะได้7ขวดอ๋อลองทำแล้วเป็นคุณจิรวดีได้เคยลองทำแล้วใช่ไหมคะเป็นอย่างไรคะสีแดงออกสวยไหมคุณจิรวดีเนาะคงจะเคยทำจุลินทรีย์แล้วขวด600มล.ได้7ขวดต่อไข่1ฟองใช่ไหมคะต่อไข่1ฟองสูตรนี้เลยเนาะผงชูรส1ช้อนแกงน้ำปลา1ช้อนแกงทำไม่เป็นเช่นกันค่ะคุณวะไลพรทำแล้วไม่เป็นก็อาจจะหลายอย่างเนาะทั้งแสงแดดน้ำที่เราเอามาลองเปลี่ยนน้ำดูนะคะจากที่เราใช้น้ำประปาก็ลองเปลี่ยนเป็นน้ำน้ำบาดาลหรือน้ำฝนที่พอหาได้นะคะเอาจากแหล่งต่างๆกันนะคะที่เดิมก็ยังไม่ต้องเอาเปลี่ยนที่ใหม่นะคะก็ขวดหนึ่งผ่านมาผ่านไปบ้านพี่ป้าน้าอานะคะจากแหล่งที่ต่างกันลองนำมาทำใหม่นะคะเอาละค่ะวันนี้เนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะFCP นิตยาน่ารักทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับช่องทาง YouTube และหน้าแฟนเพจนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะเจอกันวันพรุ่งนี้กับจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเตรียมน้ำซาวข้าวไว้ประมาณ 1-2 ลิตรนะคะพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะคะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ